ข่าวต่อไปนะคะอันนี้แฟนๆของคิมอูบินโล่งใจขึ้นมาได้เปราะหนึ่งแล้วนะคะก็ถือเป็นของขวัญจากคิมอูบินเลยนะคะเพราะว่าได้ออกมาอัปเดตอาการตัวเองให้แฟนๆได้ฟังกันค่ะหลังจากนักแสดงดังค่ะคิมอูบินตรวจพบว่าเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจนหยุดพักงานในวงการบันเทิงล่าสุดค่ะคิมอูบินก็ได้ออกมาอัปเดตอาการล่าสุดของเขานะคะผ่านทางแฟนคาเฟ่ให้แฟนๆได้ทราบกันแล้วโดยนักแสดงหนุ่มได้เผยค่ะว่าเขาอยากที่จะเขียนหาแฟนๆก่อนหน้านี้แล้วแต่เขาก็โฟกัสอยู่กับการรักษาตัวและดูแลรักษาสุขภาพตลอด7เดือนที่ผ่านมาเขาเคยคิดว่าเขาต้องใช้เวลานานกว่านี้ในการเขียนหาแฟนๆเพราะว่าเขากลัวทุกครั้งที่มีชื่อของเขาปรากฏในข่าวแต่เขาก็อยากที่จะคุยกับแฟนๆก่อนที่จะผ่านพ้นปีนี้ไปคิมอูบินขอขอบคุณแฟนๆที่ให้กำลังใจและภาวนาให้เขาหายดีตอนนี้เขาปลอดภัยแล้วเขาได้เข้ารับการรักษาเคมีบำบัดแล้วก็ฉายแสง35ครั้งระหว่างการรักษาเขาก็ได้แรงใจจากแฟนๆที่เข้ามาอวยพรให้กับเขาในแฟนคาเฟ่แล้วก็ทางโซเชียลมีเดียต่างๆเขาอยากที่จะขอบคุณแฟนๆจากใจจริงสำหรับทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ตอนนี้นะคะเขาก็ได้รับการรักษาที่จำเป็นหมดแล้วแล้วก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการติดตามผลและพักฟื้นให้หายดีค่ะตอนนี้เขาขอใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะคะก่อนที่จะกลับมาหาแฟนๆอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้เขาก็เคยบอกกับแฟนๆเอาไว้ว่าให้ดูแลสุขภาพของตัวเองเสมอและเขาก็หวังว่าแฟนๆจะให้ความสำคัญกับสุขภาพมาเป็นอันดับแรกและหมั่นดูแลสุขภาพตลอดเวลาเขาก็เลยรู้สึกอายนิดหน่อยนะคะที่เขากลับทำพลาดซะเองจนต้องป่วยและหลังจากนี้จะดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้นและหวังว่าจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะมาบอกแต่ข่าวดีกับทุกคนต่อไปในอนาคตค่ะเราก็ส่งกำลังใจให้ต่อไปนะคะขอให้คิมอูบินหายป่วยโดยเร็วนะคะแล้วก็กลับมาแสดงให้พวกเราได้ดูกันอีกค่ะนั่นก็คือข่าวสองข่าวที่เรามาฝากกันนะคะในช่วงนี้